้ามาฟังไปทางด้านเสียงแตกนะครับก็จะไล่พิกัดทีละแก๊กเริ่มจากทำบล็อกกิ้งตัวหลังก่อนนะครับสเตมเนี่ยค่อนข้างยาวว่าเป็นคอร์ดได้เปรียบนะแต่ว่าเสียงมันจะไม่ออกมันหนาๆแน่นๆเหมือนเลสพอลรุ่นอื่นๆครับก็ต่อมาลองเป็น2ทำบักกิ้งผสมกันบ้างครับI'm gonna go get some more.
ื่องจากเขาใส่สายเบอร์มาค่อนข้างเล็กครับอย่างสาย3เนี่ยดันจากโน้ต A เนี่ยซาดิสได้ถึงโน้ต E นะคือห่างไป7เฟรตได้เลยนะคือ3เสียงครึ่งได้ก็สรุปก็ใครที่รักท่านบิลลี่กิบบอนครับแล้วก็ชอบสะสมกีตาร์ก็ไม่น่าพลาดแต่เสียงมันจะค่อนข้างแตกต่างจากเลสพอลปกตินะว่าจะมีความแรงมากคือถ้าเกิดใครไม่ลองไปอ่านสเปคกันโอ้ยมันไม่แรงไม่ใช่อันนี้โคตรแรงเลยจบแล้วครับ